สวัสดีลูกค้า iTop Plus ทุกท่านนะคะวิดีโอสาธิตการใช้งานตัวนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการทำลิงก์นะคะไปสู่เว็บไซต์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราเองนะคะอย่างเช่นหลายท่านอาจจะมีร้านค้าหลายสาขานะคะก็อาจจะทำลิงก์ขึ้นมาเพื่อคลิกไปยังสาขาอื่นๆนะคะหรือว่าจะเป็นตัวอย่างอันนี้ค่ะที่เราต้องการให้คำว่าคลิกเพื่อดูวิดีโอการสอนตัวนี้นะคะให้กลายเป็นลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บของ YouTube อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะในการทำลิงก์ไปยังภายนอกเว็บไซต์ของเรานะคะก่อนอื่นเราต้องกลับมาที่ระบบหลังบ้านนะคะของเราก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่3นะคะอันนี้คือหน้าแรกนะคะให้ทุกท่านคลิกเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะการแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บนะคะตัวนี้เมื่อเข้ามาแล้วค่ะอันนี้เราได้เตรียมนะคะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเราอาจจะให้ข้อมูลค่ะเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรานะคะและเราก็มีวิดีโอนะคะให้กับคนที่คลิกเข้าชมเว็บไซต์ได้ดูกันเราก็เลยต้องการที่จะทำข้อความตัวนี้ค่ะคลิกเพื่อดูวิดีโอการสอนนะคะเป็นลิงก์พอเวลาเขาคลิกไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าของวิดีโอตัวนั้นๆใน YouTube นะคะถ้าเกิดใครที่ทำลิงก์นะคะภายในระบบเป็นแล้วลิงก์ภายนอกระบบก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าใช้วิธีการที่คล้ายกันค่ะก็คือเริ่มจากเราจะต้องนะคะคลุมข้อความที่เราต้องการให้เป็นลิงก์นะคะให้เป็นสีส้มแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะขึ้นมาที่เครื่องมือด้านบนนะคะสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นโซ่คล้องกันนะคะอันนี้คือเมนูของ Link Manager นะคะคลิกเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะให้เลือกนะคะลิงก์จาก URL เขาก็จะให้เราใส่นะคะ URL ที่เราต้องการเชื่อมโยงไปนะคะอันนี้เรา copy นะคะตัวนี้มาให้ copy นะคะ URL ถึงแค่www ข้างหน้านะคะ https ตรงนี้ไม่ต้องเอามานะคะให้ลากตั้งแต่ www. นะคะจนสุดแค่นี้พอ copy มาค่ะหลังจากนั้นก็นำมาใส่นะคะทำไมถึงให้ copy แค่ตรงคำว่า www นะคะเพราะ http ตรงนี้นะคะทางระบบของเราเนี่ยได้วางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่นะคะข้อความหัวเรื่องเข้าไปว่าถ้าเอาเมาส์นะคะไปชี้ที่ลิงก์นี้แล้วนะคะจะให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรนี่อาจจะใส่เป็นคำว่าคลิกเพื่อดูวิดีโอก็ได้ค่ะข้อความสำรองก็เช่นเดียวกันนะคะและก็อย่าลืมนะคะทุกครั้งยิ่งเป็นลิงก์จากภายนอกนะคะจะต้องใส่เครื่องหมายถูกให้กับเปิดหน้าต่างใหม่ทุกครั้งนะคะก็คือติ๊กให้มันเปิดหน้าต่างใหม่นะคะจะได้ไม่ทับกับหน้าที่ลูกค้าของเราเปิดอยู่นะคะหลังจากนั้นพอใส่ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกได้เลยค่ะสังเกตว่าคำว่าคลิกเพื่อดูวิดีโอการสอนของเรานะคะก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าข้อความตรงนี้เป็นลิงก์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในหน้าแสดงผลจริงค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องหรือเปล่าอย่าลืมคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็รีเฟรชหนึ่งทีนะคะนี่ค่ะพอเวลาเราเมาส์ชี้นะคะก็จะขึ้นข้อความที่เราพิมพ์ไว้นะคะนะคะอันนี้ก็เข้ามาสู่หน้าที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วเรียบร้อยหมดห่วงหายกังวลเรื่องเว็บไซต์ขั้นตอนง่ายมากค่ะยังไงลองกลับไปทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอสาธิตตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ